สวัสดีครับพบกับกุมารดำนะฮะวันนี้เอาคลิปมวยมารีแคปกันนะครับเราคัดสรรมวยน็อกมาฝากนะเป็นช็อตน็อกสวยๆนะครับจะเป็นคู่ไหนบ้างเดี๋ยวไปชมเลยเอาละฮะย้อนกลับไปเมื่อปี56ครับ30กันยา56ครับล้ำเลิศสิทธิ์สรพิษกับพันพยัคฆ์สิทธิ์จาติกนะครับปัจจุบันก็คือพันพยัคฆ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมนะครับมาดูกันครับช่วงนั้นนี่ล้ำเลิศก็ถือว่าเป็นมวยที่น่าติดตามครับผลงานใช้ได้ส่วนพันพยัคฆ์ช่วงนั้นสดขึ้นมาโอ้โหดูครับปิดกล่องด้วยเนี่ยสับศอกฟันยางกระเด็นเลยนะครับถ้าเห็นในภาพนะครับสับศอกเมื่อสักครู่เนี่ยฟันยางปลิวไปเลยครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฟสร้างชื่อของพันพยัคฆ์สิทธิ์จาติกในตอนนั้นครับณปัจจุบันเขาก็คือพันพยัคฆ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมโอ้ช็อตนี้นี่สวยนะสวยตรงฟันยางปลิวฮะสับโพะเดียวฟันยางกระเด็นเลยนะครับถ้าใครดูไม่ทันย้อนกลับไปดูอีกทีได้นะฮะไปดูคู่ต่อไปเลยครับเป็นช็อตน็อกคู่ระหว่างเสือคิมสิทธิ์สทแต๋วกับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยครับนี่ที่ราชดำเนินเช่นเดียวกันครับ5สิงหาคมปี56ครับเสือคิมกับช่อฟ้าเป็นมวยต่างศึกต่างสายครับศึกวันทรงชัยครับวันนั้นโดยคุณทรงชัยรัตนสุวรรณโอ้ยแลกศอกกันครับสับมาสับไปเอามีทั้งสับมีทั้งเสียบมีทั้งหมัดคู่นี้เราขาแลกอยู่แล้วครับตีเข่ากันอยู่ครับเอาอุ้ยแทงขวาครับเสือคิมช่อฟ้าพยายามจะสอดในเสือคิมนี่ล็อกไว้ครับกรรมการแยกออกมาโยนเข่าเข้าไปครับช่อฟ้าหรือว่าเทียนขาวทอแสงเทียนน้อยโอ้ยกระทุ้งเข่าเอาสิเอาสิเอาตีไปตีได้ไหมเอาตีอยู่ครับช่อฟ้าเสือคิมก็ล็อกเอาไว้ครับไม่ยอมเสียดุลการค้าโอ้ยแต่ว่าดอกนี้ครับไม่ต้องตีต่อแล้วครับดูอีกครั้งครับพับก็ให้เต็มคางครับโอ้โหความรู้สึกคงจะเหมือนไม้หน้าสามฟาดอะเต็มๆครับเสือคิมปิดเกมในยกที่4ครับชนะน็อกช่อฟ้าไปได้เอาละฮะเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งคู่ครับเป็นคู่ของวุฒิเดชทอพาน49กับโกต๋องลูกมะขามหวานครับวุฒิเดชก็ลูกศิษย์ของรองเทิดครับพันตำรวจโทเทิดศักดิ์นนทพันธ์พิพัฒน์ส่วนโกต๋องนี่ก็ถือว่าเป็นศิษย์ก้นกุฏิของพี่เบี้ยวเลยครับคุณทองอินแม่นสอนนาราครับนี่ครับดอกนี้เนี่ยหลายคนมองว่าเฮ้ยทำไมลงง่ายเดี๋ยวดูครับนี่ครับสับดอกเนี่ยครับคือความเจ็บเนี่ยมันมาที่หลังเมื่อเห็นเลือดแล้วตกใจแล้วก็ทิ้งตัวลงไปฮะโอ้สับลูกนี้แตกเลยนะครับโกต๋องแต่ว่าณตอนนี้นี่เลิกต่อยมวยไปแล้วครับโกต๋องลูกมะขามหวานครับเอาละฮะนี่ก็คือ3คู่3ช็อตน็อกครับน็อกด้วยศอกที่เอามาให้ชมกันนะครับใครอยากจะดูคู่ไหนหรืออยากจะดูคลิปเด็ดๆของใครก็คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับกดติดตามพวกเราด้วยครับวันนี้ลาไปแล้วครับเจอกัน EP หน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ